จ็คสันหวังฝากบอกมาแบมแบมคือมิสเตอร์สปอยสวัสดีนะครับทุกคนพบกับช่อง Beaver Guru นะครับช่องที่จะคอยอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องแบมแบมแล้วก็ข่าวสารในวงการบันเทิง K-POP อีกมากมายนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบก่อนใครอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เหมือนจะเป็นการเอาคืนเล็กๆน้อยๆของพี่แจ็คสันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยแฟนๆที่ไปเจอพี่แจ็คสันหวังนะครับที่สนามบินเพราะเขาเนี่ยเตรียมที่จะเดินทางกลับเกาหลีใต้และแฟนๆก็ได้มีการดูคลิปหลายๆคลิปของน้องแบมแบมตอนที่อยู่ในงานที่ประเทศไทยนะครับอย่างเช่นงาน Second Premium Live แล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องแบมแบมอ่ะครับแกก็จะมีการแซวกับพี่แจ็คอยู่บ่อยๆนะครับว่าถึงโชว์ที่งานที่โคเชล่า2022ที่พี่แจ็คสันเนี่ยเขาถอดเสื้อโชว์บนเวทีแล้วก็เขาอ่ะก็นิ่งไปพักนึงเหมือนมีอะไรที่แบบแล่นเข้ามาในหัวเขาแล้วก็หายใจแรงต่อแล้วพอมาวันนี้เองนะครับแฟนๆที่เจอกับแจ็คสันหวังเนี่ยก็เลยได้พูดถึงแบมแบมและคำตอบที่ได้กลับมาจากเฮียแจ็คสันนะครับแกก็บอกว่าแบมแบม he is Mr. Spoilทำเอาแอดที่ได้ยินนะครับขำหนักมากจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราอ่ะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับว่าน้องแบมแบมเนี่ยเก็บอะไรไม่ค่อยอยู่และเวลาที่รู้อะไรมาเนี่ยน้องก็จะชอบที่จะมาเล่ามาแชร์ให้พวกเราอ่ะครับได้ฟังกันนั่นเองนะฮะและครั้งนี้เองเนี่ยก็เป็นเหมือนการเอาคืนของพี่แจ็คสันนะครับที่โดนน้องแซวอยู่บ่อยๆนั่นเองนะครับแต่แอดนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพี่น้องเขารักกันมากๆนะครับการพูดแซวกันเป็นเรื่องปกตินะฮะสนุกๆ กันอยู่แล้วของสมาชิก GOT7 นั่นเองนะครับที่เขาเนี่ยเวลามีเรื่องอะไรหรือเจอแฟนคลับอะไรมาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะมาเล่าสู่กันฟังตลอดอยู่แล้วว่าใครไปทำอะไรที่ไหนคุยเรื่องอะไรกับแฟนๆบ้างนั่นเองนะครับจึงถือได้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับดังนั้นต้องขอแจ้งไว้ก่อนนะครับว่างดดราม่านะครับแต่ก็ต้องแสดงความยินดีกับน้องแบมแบมด้วยนะครับกับครั้งนี้ที่ได้รับฉายาใหม่โดยพี่แจ็คสันหวังของเรานะครับกับฉายาที่ว่ามิสเตอร์สปอยนั่นเองนะครับและเวลานี้เองนะครับแอดคาดว่าหนุ่มแจ็คสันหวังแล้วก็น้องแบมแบมเนี่ยน่าจะเดินทางถึงประเทศเกาหลีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้เนี่ยแอดคิดว่านะครับเราน่าจะได้เห็นโมเมนต์ของสมาชิก GOT7 อีกมากมายเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาอ่ะก็คืออยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันครบ7คนแล้วนั่นเองนะครับที่เกาหลีและนี่ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับที่แอดได้นำมาฝากกันในวันนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องฝากทุกคนเช่นเคยเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมข่าวสารดีๆของน้องแบมแบมและข่าวสารของหนุ่มๆก็เซเว่นอีกมากมายนะครับยังไงก็ต้องขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ We are playing something. Y'all are playing something. Mr. Spoil. Mm-hmm.